ันจะต้องมีสิ่งปฏิกูลที่ไม่น่าพึงประสงค์ไม่น่าพอใจอยู่ในนั้นแน่นอนเฮ้ยที่เซเว่นมีอย่างนี้ด้วยหรอที่ไทยไม่มีนะเวลาที่เราจะข้ามถนนอะหายากมากที่รถจะจอดให้คนข้ามแกที่กรุงเทพรถติดเนาะถ้าเป็นที่ไต้หวันอะคนส่วนใหญ่อะเขาจะเลือกใช้รถสาธารณะกันว้าวสำหรับฉันมากเพราะว่าที่ไทยมันไม่ค่อยมีเกิดขึ้นไงแกนึกออกไหมฮัลโหลท่านเจ้าค่ะวันนี้ท่านเจ้ากวนกันเพจจัดพินต้า这个影片会不会有台湾人进来看看呢？如果你是台湾人，然后在看这个影片，请留言让我知道一下哦。这个影片也有中文字幕，你们别忘记打开哦。สวัสดีค่ะทุกคนเพชรเองนะคะเมื่อกี้ก็พูดภาษาจีนทักทายคนไต้หวันนะคะเผื่อมีคนไต้หวันเข้ามาดูนะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะเพชรจะมาพูดถึง cultural difference ก็คือความแตกต่างนั่นแหละระหว่างไทยกับที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนอ่ะเห็นที่เพชรลงวล็อกกันนะคะคือเพชรไปไต้หวันมาช่วงสิ้นปีที่แล้วนะคะหลักๆของทริปนี้เนี่ยจริงๆคือไปรีวิวมหาวิทยาลัยแห่งชาติเจิ้งจื้อนะคะหรือว่าเจิ้งต้านั่นเองใครที่อยากจะไปเรียนที่ไต้หวันนะคะไปดูเพชรรีวิวมหาลัยได้ที่คลิปนั้นเลยนะนั่นแหละทุกคนด้วยความที่ทริปนี้เนี่ยไปเพื่อถ่ายมหาลัยโดยเฉพาะใช่ไหมคะเพชรก็เลยไม่ได้แบบว่าทำวล็อกอะไรที่มันจริงจังขนาดนั้นจะเป็นความแบบว่าปล่อยใจอยากไปไหนไปอยากกินอะไรกินอะไรเงี้ยนะคะแบบที่หลายๆคนเห็นวล็อกไปอะเนาะก็คือเพชรเนี่ยเป็นคนที่พอไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะชอบสังเกตว่าเฮ้ยเขาทำอะไรต่างจากคนไทยเราบ้างอะไรเงี้ยคือเพชรเป็นคนที่ชอบวัฒนธรรมต่างชาติอะไรเงี้ยเพชรก็เลยจดโน้ตไว้นะคะเอามาไว้คุยกับทุกคนนั่นเองว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่คนไต้หวันทำต่างจากคนไทยบ้างนะคะแต่ว่าขอ disclaimer นิดนึงว่าเพชรไปไต้หวัน5วันแล้วก็เป็นครั้งแรกของเพชรนะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพชรเล่าอ่ะมันเล่าจากประสบการณ์เพชรนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็น facts หรืออะไรขนาดนั้นใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เรื่องนั้นเคยเจอไม่เคยเจอยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะคะเพชรเขียนไว้ว่าปิดฝาชักโครกหลังทำธุระเสร็จ คืออย่างนี้เว้ยแกเวลาที่เราอยู่ไทยใช่ไหมคะแล้วเราเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วเราเห็นฝาชักโครกมันปิดอยู่ทุกคนจะมีความคิดว่าอะไรชักโครกนั้นที่มันถูกปิดฝาอยู่อ่ะมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีสิ่งปฏิกูลที่ไม่น่าพึงประสงค์ไม่น่าพอใจอยู่ในนั้นแน่นอนเราก็จะมีความแบบเปิดขึ้นมาจะมีอะไรป่าวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนแล้วคือตั้งแต่เพชรอะไปถึงไต้หวันถึงสนามบินไต้หวันนะสิ่งที่เพชรเจอแล้วก็แบบอุ๊ยก็คือห้องน้ำก็คือชักโครกที่ปิดฝาอยู่ห้องนี้เปิดขึ้นมามันจะต้องเจออะไรแน่เลยมันจะเจอสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเหลวๆหรือก้อนๆก็คิดอย่างนี้เว้ยแต่พอเปิดขึ้นมาอ้าวสะอาดซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีอยู่แค่ครั้งเดียวแต่ว่าเจอค่อนข้างบ่อยที่ไต้หวันเลยนะเพชรก็เลยไปถามเพื่อนคนไต้หวันที่ได้รู้จักกันในทริปนี้ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเออมันก็เพื่อสุขอนามัยนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำอะไรอย่างนี้คือความจริงเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์อยู่เนาะโดยเฉพาะช่วงหลังโควิดมาเนี่ยที่เวลาที่เราทำธุระเสร็จก็ให้ปิดฝาก่อนที่จะกดชักโครกใช่ไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกแบคทีเรียหรือว่าสิ่งสกปรกสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีอะกระเด็นหรือว่ากระจายออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็มีการพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมแต่เพชรแค่รู้สึกว่าที่ไทยเราอะคนยังไม่ค่อยแอพพลายสิ่งนี้กันมากเท่าไหร่นักนึกออกไหมมันก็มีคนทำนะแต่มันน้อยมากในขณะที่เราไปไต้หวันอะเราเจอเหตุการณ์ประมาณเนี้ยค่อนข้างบ่อยกว่าที่ไทยอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละคือความต่างที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะเรื่องถัดมานะคะเพชรจดไว้ว่ารถจอดให้ข้ามเว้ยแกฉันใส่คำว่าเว้ยลงไปในที่โน้ตเลยนะเพราะว่าตอนนั้นฉันรู้สึกแบบเฮ้ยมันคือสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเจอที่ไทยแกนึกออกใช่ปะเวลาที่เราจะข้ามถนนอะหายากมากที่รถจะจอดให้คนข้ามรถจะขอไปก่อนทุกครั้งประมาณนั้นทุกคนนึกออกปะจริงๆอะอยู่ไต้หวันเวลาข้ามถนนอะเขาก็จะข้ามตามสัญญาณไฟจราจรเนาะสีเขียวสีแดงต่างๆแล้วเหมือนตอนนั้นเหมือนแบบว่ามันมีรถกำลังมาพอดีแล้วเพชรกำลังข้ามใช่ไหมเขาหยุดเว้ยเขาหยุดก่อนแกเขาหยุดเพื่อให้ฉันข้ามถนนแกมันคือจริงๆอ่ะมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ฉันแบบว้าวอ่ะมันควรเป็นสิ่งที่ธรรมชาติมันควรเป็นสิ่งที่ธรรมดาในทุกสังคมแต่ว่ามันว้าวสำหรับฉันมากเพราะว่าที่ไทยมันไม่ค่อยมีเกิดขึ้นไงแกนึกออกไหมเออนั่นแหละอันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าที่ไต้หวันเขาแบบว่าเรื่องจราจรอะไรเนี้ยรู้สึกว่าดีกว่าที่ไทยเยอะมากต่อไปค่ะข้อที่3นะคะร้านอาหารหายากจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่พอเทียบกับที่ไทยอ่ะมันดันหายากเพราะว่าเหมือนที่ไทยอ่ะเวลาที่เราไปตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเห็นร้านอาหารได้แบบว่าทุก2ก้าวอ่ะเราหาร้านอาหารได้ง่ายมากเลยใช่มั้ยคะแต่ว่าด้วยความที่เพชรไปที่ไต้หวันครั้งแรกด้วยอ่ะทุกคนนึกออกมั้ยก็ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับ
สถานที่อะไรด้วยแหละแต่เพชรรู้สึกว่าเพชรไปย่านจงซานหรือว่าไปซีเหมินติงมาใช่มั้ยร้านอาหารไม่ค่อยมีให้เลือกเยอะเท่าที่ไทยอ่ะทุกคนคือเพชรแบบสครัคเกิลก็คือมีความยากลำบากในการหาร้านอาหารมากแบบแล้วมันมีอยู่วันนึงที่ไปจงซานครั้งแรกแล้วหาร้านอาหารไม่เจอคือฉันหิวข้าวมากแต่ฉันหาร้านอาหารไม่เจออะแกแล้วคือแบบฉันเห็นป้ายนะว่าแบบเอ้ยมีอาหารตรงนี้ตรงนี้ฉันก็แบบว่าเฮ้ยมันต้องมีร้านอาหารอยู่แถวนี้แหละแต่ทำไมฉันหาไม่เจอสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามหาเองหาไงก็หาไม่เจอจนไปถามยามนะคะยามบอกว่าอ๋อมันอยู่ชั้นใต้ดินแกคือฉันเด๋อฉันอองฉันอะไรก็ไม่รู้เองคือฉันก็เดินไปหาทั้งตึกเลยนะขึ้นไปยังไงก็หาไม่เจอมีแต่ขายเสื้อผ้าแต่ฉันไม่ลงไปชั้นใต้ดินเออแต่พอลงไปชั้นใต้ดินเท่านั้นแหละก็คือมีร้านอาหารเต็มเลยอะไรเงี้ยนะอารมณ์แบบเป็นฟู้ดคอร์ทตรงนั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าเออถ้าเกิดเป็นที่ไทยอ่ะเราคงจะหาร้านอาหารได้ง่ายกว่านี้อะไรประมาณนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็จะขอไปต่อที่เรื่องที่4เลยก็คือนั่งเรียงกันคืออะไรคือเพชรอะหาร้านอาหารค่อนข้างยากไม่พอหาที่นั่งยากเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นที่เมืองไทยเราอะแล้วเราไปด้วยกันเราจะนั่งยังไงเราจะนั่งฝั่งตรงข้ามกันใช่ไหมคะหมายความว่าโต๊ะนั้นอะมันมีคนนั่งแล้วเราก็จะไปนั่งข้างๆหรืออะไรประมาณนั้นทุกคนนึกออกใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่เพชรหาฟู้ดคอร์ทตรงนั้นเจอแล้วใช่ไหมคะทุกคนเพชรหาที่นั่งไม่เจอเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพชรอะสังเกตนะว่าคนไต้หวันอะเขาไปด้วยกันแล้วเขาจะนั่งเรียงกันอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะเหมือนแบบฮัลโหลน้องแม่ทุกคนได้ยินเสียงไหมคนที่นั่นเขานั่งเรียงกันอะทุกคนนึกออกปะเขาไม่ได้นั่งฝั่งตรงข้ามกันมันเลยทำให้เพชรเข้าใจว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามอะมันมีคนนั่งเพชรก็เลยหาที่นั่งไม่ได้สักทีจนแบบว่าฉันหิวข้าวไม่ไหวแล้วเข้าไปถามดีกว่าว่าตรงนี้มีคนนั่งไหมสรุปว่าไม่มีคนนั่งฉันนั่งได้แล้วพอเพชรเข้าไปนั่งเพชรก็สังเกตค่ะว่าคนฝั่งตรงข้ามเพชรและคนข้างๆเพชรเขามาด้วยกันแล้วเขานั่งข้างกันแบบเนี้ยทุกคนนึกออกปะเขานั่งข้างกันอย่างเงี้ยเขาหันไปคุยกันนะเพชรก็แบบทำไมไม่นั่งตรงข้ามกันวะเข้าใจปะทุกคนเข้าใจปะเออแล้วคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเพชรอะค่ะพอเขากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จเขาก็ลุกไปกับคนที่เขามาด้วยกันใช่ไหมแล้วอีกสักพักนึงก็มีคนใหม่เข้ามานั่งแล้วก็คนที่มาด้วยกันก็มานั่งข้างๆแบบนี้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เพชรกำลังสื่ออยู่ไหมคือแบบว่าคือมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะทุกคนแต่ว่าเออฉันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่ไทยอ่ะนึกออกปะเพราะว่าคือเป็นที่ไทยใช่ไหมเรารู้สึกว่าถ้าเกิดมีคนนั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นที่ว่างเราก็จะคิดไปก่อนแล้วว่าเขาอาจจะมาด้วยกันกับใครสักคนแล้วตรงนั้นอะไม่ว่างถูกไหมแต่ว่าพอเป็นที่นั่นเหมือนกับว่าพอมันมีที่ว่างเนี่ยเราสามารถคาดการไปได้ก่อนเลยว่าตรงนั้นเป็นที่ว่างแล้วเราสามารถเข้ามานั่งได้เพราะว่าคนที่เขามาด้วยกันอะไปนั่งข้างๆเขาทุกคนรู้จักสิ่งที่เพชรพูดไหมเออเรื่องถัดไปนะคะเป็นเรื่องที่แตกต่างแบบเห็นภาพมากๆเลยนะครับก็คือ 7-Eleven นะคะถ้าเป็นที่ไทยเนี่ย 7-Eleven คือสถานที่ที่เราเข้าไปซื้อของเสร็จแล้วก็กลับออกไปแต่ว่าที่ไต้หวันทุกคนสามารถซื้อของที่ 7-Eleven และสามารถขึ้นไปกินที่ข้างบนได้ขึ้นไปอ่านหนังสือทำอะไรอย่างอื่นข้างบน 7-Eleven ได้ทุกคนนึกออกไหมเพดะได้รับของขวัญจากอาจารย์มาเป็นเค้กก้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจะไปหาที่นั่งกินเค้กสิ่งนี้ที่ไหนดีแล้วเพื่อนก็เลยพาเพชรไปกินที่ 7-Eleven พาเพชรขึ้นไปชั้น2ซึ่งเพชรแบบว้าวมากเพราะว่าข้างบน 7-Eleven มันมีที่ที่แบบว่าทำไว้ให้สำหรับทำอะไรสักอย่างด้วยกันมีโต๊ะมีเก้าอี้จัดน่ารักมากเพชรแบบตกใจแล้วเพชรก็หันไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยที่เซเว่นมีอย่างนี้ด้วยหรอที่ไทยไม่มีนะเพื่อนทำหน้าแบบว่าแกมันเป็นเรื่องธรรมดามากเธอสามารถเจอสิ่งนี้ได้เกือบทุกเซเว่นที่ไต้หวันฉันแบบคุณพระคือรู้สึกว่าที่ไทยเนี่ยก็เคยมีใช่ไหมคะแถวสยามเคยเห็นอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะเรื่องถัดไปนะเขียนไว้เลยว่าหาถังขยะยากมาก คืออันเนี้ยถ้าทุกคนจำกันได้เราเคยทำคลิปคุยกับเพื่อนเบนส์ไปนะคะระหว่างเรียนที่จีนกับเรียนที่ไต้หวันเป็นยังไงบ้างแล้วเบนส์ก็มีการบอกให้ฟังแล้วว่าที่ไต้หวันหาถังขยะยากมากเลยแกหาที่ทิ้งขยะไม่ค่อยได้จริงเหรอข้างทางอะไรเงี้ยไม่เคยมีถังขยะเลยแต่ว่าก็ไม่มีใครทิ้งข้างทางนะคือทุกคนก็แบบถือไว้แล้วก็เก็บไว้อะไต้หวันคือแยกขยะจริงจังมากซึ่งฉันเนี่ยก็มีข้อมูลนี้อยู่แล้วพอมาเจอของจริงแกมันหายากจริงเว้ยซึ่งแบบถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูคลิปวล็อกวันที่5ใช่ไหมเพชรไปเดินที่ถนนหยงเล่อชื่อฉางอะทุกคนนึกออกปะแล้วเพชรก็ถือขยะไว้อยู่ด้วยเงี้ยเพชรมองหาขยะแบบขยะอยู่ไหนขยะอยู่ไหนไม่มีถังขยะเลยฉันก็เลยไปถามแม่ค้าขายไดฟูกุว่าคุณพี่ถนนมีถังขยะไหมหนูจะทิ้งขยะคุณพี่ตอบกลับว่าที่นี่ไม่มีถังขยะแกมันเป็นไปได้
ได้หรอมันเป็นไปได้แกมันเป็นไปได้หรอที่บนถนนมันไม่มีถังขยะแล้วพอพูดถึงขยะนะเพชรรู้สึกแบบประทับใจในเรื่องของการทิ้งขยะของคนไต้หวันมากๆคือเรื่องของการทิ้งขยะหรือเรื่องของการแยกขยะอะไรเงี้ยก็ได้รับรู้มาก่อนจากเพื่อนไต้หวันที่เขามาอยู่ไทยแล้วเขาบอกว่ามาทิ้งขยะที่ไทยอ่ะรู้สึกผิดมากเลยที่ทิ้งรวมๆกันอะไรแบบเนี้ยคือรู้มาก่อนอยู่แล้วแล้วเพชรอ่ะไปได้เห็นจริงๆอ่ะคือตอนนั้นน่ะไปซีเหมือนติงแล้วไปกินอาจงเมียนเซียนเป็นร้านบะหมี่ที่ค่อนข้างมีชื่ออยู่เหมือนกันนะคะแล้วประทับใจกับการที่เขาทิ้งถ้วยบะหมี่อ่ะทุกคนนึกออกปะคือตรงนั้นน่ะมันจะมีถังขยะให้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีบล็อกแยกให้เลยว่าตรงเนี้ยทิ้งเศษอาหารนะตรงเนี้ยทิ้งชามนะทิ้งช้อนนะอะไรแบบเนี้ยแล้วคือเขาทิ้งกันแบบเรียบร้อยเป็นระเบียบมากทุกคนซึ่งถ้าเกิดตัดผ้ามาที่แถวนี้นะคะทุกคนมันคงเป็นไปได้ยากที่มันจะเป็นระเบียบได้ขนาดนั้นน่ะแบบคิดภาพได้เลยว่ามันคงจะแบบกระจุยกระจายกองกันอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมแต่ก็รู้สึกว่าถังขยะแอบหายากเหมือนกันนะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะเพชรเขียนไว้ว่าครูนั่งรถสาธารณะยังไงคือวันนั้นที่เพชรไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเนี่ยก็จะมีอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนๆไต้หวันที่เป็นนักเรียนเนี่ยมาดูแลเทคแคร์เพชรทั้งวันแบบดีมากเลยนะคะแล้วพอหมดวันปุ๊บแต่ละคนก็จะแยกย้ายกลับบ้านใช่ไหมแล้วภาพที่เพชรเห็นก็คืออะไรรู้ไหมทุกคนอาจารย์ที่แต่งตัวแบบภูมิฐานมากสวยมากอะไรเงี้ยเขาหันกลับไปวิ่งขึ้นรถเมย์กลับบ้านแกอาจจะแบบเฮ้ยมันแตกยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆเรื่องเนี้ยมันทำให้เพชรนึกถึงสิ่งที่เพื่อนไต้หวันที่เคยมาเรียนที่ไทยอ่ะเล่าให้เพชรฟังก็คือเพื่อนเล่าให้ฟังว่าแกที่กรุงเทพรถติดเนาะถ้าเป็นที่ไต้หวันอ่ะคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเลือกใช้รถสาธารณะกันพอเห็นภาพอาจารย์วิ่งขึ้นรถเมย์อ่ะมันทำให้เพชรนึกย้อนไปถึงเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังเรื่องนี้จริงๆคือมันเป็นความแตกต่างเล็กๆจริงๆอ่ะคือที่บ้านเราอ่ะจากประสบการณ์ที่เพชรเคยเห็นมาถ้าเป็นอาจารย์หรือว่าหลายๆคนอ่ะเลือกที่จะขับรถส่วนตัวในการเดินทางใช่ไหมคะในขณะที่ไต้หวันน่ะเขาเดินทางด้วยรถสาธารณะกันเป็นเรื่องปกติเลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะโอเคจบแล้วค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่เพชรจดโน้ตมานะคะว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต่างจากที่ไทยบ้างนะคะขอย้ำกันอีกครั้งว่ามันเล่ามาจากประสบการณ์ของเพชรนะคะไม่ใช่แฟกต์นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเพิ่มเติมยังไงอยากจะพูดคุยยังไงแชร์ประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะก่อนจะจากคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย